สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาหลังจากเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับ Neta V รถยนต์ไฟฟ้า 100% แต่ยังคงเป็นการนำเข้าทั้งคันจากประเทศจีนอยู่และราคาที่เปิดมานั้นก็สามารถเอื้อมถึงได้ไม่ยากกับราคาค่าตัว 549,000 บาทซึ่งราคาดังกล่าวคือราคาหลังรวมส่วนลดมาตรการของรัฐบาลแล้วและมาพร้อมระยะทางในการวิ่งสูงสุด384กิโลเมตรต่อชาร์จสำหรับ Neta Auto Thailand เตรียมนำ Neta U Pro รถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นที่2มาโชว์ตัวในช่วงปลายปี2022นี้ที่งาน Motor Expo 2022ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมปี2565นี้และคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมจำหน่ายในกลางปี2023นอกจากนี้ Neta ยังมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เพิ่มอีกอย่างน้อย2รุ่นโดย Neta U Pro ที่จะทำตลาดในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเป็นรุ่น Manner Change หรือโมเดลเยียร์ใหม่ที่ปรับปรุงอุปกรณ์มากกว่าคันที่มาโชว์ตัวในงาน Motor Show เมื่อต้นปีที่บูธ Arun Plus ซึ่งมิติตัวถังของ Neta U Pro ที่จะนำเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานั้นจะมีความยาวอยู่ที่ 4,530 มม.กว้าง 1,860 มม.สูง 1,628 มม.ระยะฐานล้อ 2,770 มม.ที่เก็บสัมภาระด้านท้าย279ลิตรซึ่งขนาดมิติตัวรถของ Neta U Pro จะใกล้เคียงกับ C segment SUV เช่น Haval H6 HEV Honda CR-V และ Mazda CX-5 แต่ Neta U Pro จะใหญ่กว่า MG ZEV เล็กน้อยส่วนในด้านขุมพลังของ Neta U Pro จะมีทั้งหมด3ขุมพลังให้เลือกแต่การนำเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานั้นทาง Neta ประเทศไทยยังไม่ได้ระบุออกมาว่าจะนำขุมพลังไหนมาทำตลาดในบ้านเรากันแน่โดยในรุ่น Neta U 400จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous ที่ให้กำลังสูงสุด136แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ Ternary Lithium ขนาด 54.32 กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อนล้อหน้าโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 9.5 วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสามารถทำระยะทางในการวิ่งสูงสุด400กิโลเมตรต่อการชาร์จส่วนในรุ่น Neta U 500จะมีแบตเตอรี่ Ternary Lithium ขนาด 66.12 กิโลวัตต์อาวโดยระบุตัวเลขเคลมจากโรงงานไว้ว่าจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 9.5 วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด155กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตและวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด500กิโลเมตรต่อการชาร์จส่วนในรุ่น Neta U Pro 610จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronousที่ให้พละกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ Ternary Lithium ขนาด 81.57 กิโลวัตต์อาวพร้อมขับเคลื่อนล้อหน้าโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา7วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด155กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตโดยมีระยะทางในการวิ่งสูงสุด610กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งโดยทุกรุ่นจะอิงมาตรฐานการทดสอบ NEDC สำหรับการชาร์จไฟการชาร์จไฟด้วยกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด7กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง30นาทีและการชาร์จด้วยกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุด150กิโลวัตต์จาก 30% ถึง 80% ใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยมีหัวชาร์จแบบ Type 2และ CCS Combo สำหรับ Neta U ของ Hozon นั้นจะสร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์ม EPT 2.0 ของ Hozon Auto โดยรูปลักษณ์ภายนอกจะเน้นการออกแบบแนวสปอร์ตโดยมีไฟหน้าแบบ LED พร้อมล้ออัลลอยขนาด18และ19นิ้วตามเกรดของตัวรถส่วนภายในห้องโดยสารจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ครบครันโดยมีหน้าจอคู่ขนาด 12.3 นิ้วพวงมาลัยจะหุ้มด้วยหนังแนปป้าพร้อมเทคโนโลยีเสียวยูหุ่นยนต์ตอบโต้อัจฉริยะและระบบควบคุมด้วยเสียง AI พร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะและหลังคาซันระดูแบบพาโนรามาสำหรับกำหนดการวางจำหน่าย Neta U Pro รถยนต์ไฟฟ้า 100% นั้นทาง Neta Auto Thailand เตรียมนำ Neta U Pro รุ่นที่2มาโชว์ตัวในช่วงปลายปี2022นี้ที่งาน Motor Expo 2022ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมปี2565นี้
ต่อจากนั้น Neta U Pro ก็พร้อมที่จะทำตลาดในประเทศไทยโดยคาดว่าจะมีกำหนดการเปิดตัวประมาณกลางปี2023นี้ส่วนราคาค่าตัวของเจ้า Neta U Pro นั้นคาดว่าจะอยู่ระหว่าง1ล้านบาทต้นๆทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคที่จะนำเข้ามาทำตลาดในบ้านเราด้วยครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง Auto Car News จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ครับ